ก็คงไม่ต่างจากคนไทยทุกๆคนนะครับที่เห็นพระองค์ท่านทรงงานทำพระราชกรณียกิจโดยที่ไม่ได้พักเลยทำเพื่อคนไทยทำเพื่อราษฎรของพระองค์ท่านคิดว่าพวกเราคือลูกของพระองค์ท่านปกครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างที่ท่านตรัสเอาไว้นะครับตอนที่ขึ้นครองราชย์พี่จำได้อีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องแห่งความกตัญญูที่ท่านมีต่อสมเด็จย่าในหลวงของเราเนี่ยท่านทำงานทุกวันแล้วก็เวลาที่ท่านพักก็น้อยมากแต่ทำไมท่านบอกว่าวันอาทิตย์วันหนึ่งต้องหาเวลาไปร่วมโต๊ะเสวยกับสมเด็จย่าให้ได้เพราะนั่นคือแม่ท่านทิ้งแบบอย่างไว้มากมายครับพี่ภูมิใจมากครับที่ได้เกิดมาในผืนแผ่นดินนี้